ชาวจังหวัดมหาสารคามและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปกราบไหว้พระบรมธาตุนาดูนเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้จัดการพระบรมธาตุนาดูนกล่าวว่าตั้งแต่เปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสูงถึง600คนซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัดสำหรับพระบรมธาตุนาดูนนับเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสานที่ตั้งอยู่บ้านนาดูนอำเภอนาดูนเป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเพราะบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาสีมาก่อนโบราณวัตถุต่างๆที่สำคัญคือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริดสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดีค่ะ